สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญ56นะครับโจทย์ถามหาผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ absolute x กำลัง2บวก5 x บวก5ยกกำลัง x ลบ5เท่ากับ1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ในเรื่องนี้นะครับมันเข้าเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของการที่เป็นกฎตัวแปรยกกำลังชุดตัวแปรแล้วเท่ากับ1จำได้ไหมครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรได้บ้างลืมกันแล้วหรือยังเอ่ยเหตุการณ์ที่1ก็คือถ้าสี่เหลี่ยมเป็นเลข1ทุกอย่างจบเลยถูกไหมครับ1ยกกำลังอะไรก็ตามย่อมได้1เหตุการณ์ที่2คือสามเหลี่ยมเป็น0โดยที่สี่เหลี่ยมต้องไม่เป็น0ถูกไหมครับเพราะว่าถ้า0ยกกำลัง0จะหาค่าไม่ได้โดยปกติถ้าตัวยกกำลังเป็น0มันได้ค่า1ทันทีมีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือถ้าสี่เหลี่ยมเป็นลบ1โดยสามเหลี่ยมเป็นเลขคู่มันมี3เหตุการณ์ด้วยกันถูกไหมครับแต่ในข้อนี้เนี่ยเนื่องจากตัวนี้ข้างล่างตัวนี้นะครับตัวฐานตัวนี้มันเป็น absolute อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าเหตุการณ์ที่3เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวฐานไม่มีสิทธิ์เป็นลบ1ดังนั้นในข้อนี้วิธีการเช็คของพี่แบงค์ก็เช็คแค่กรณีที่1คือถ้าค่าสมบูรณ์ของ x กำลัง2บวก 5x บวก5เท่ากับ1นั่นคือเช็คเคสที่1กับการไปเช็คเคสที่2ก็คือไปเช็คว่าถ้าสามเหลี่ยมเป็น0เดี๋ยวเราค่อยเขียนกันแล้วกันนะเช็คเคสที่1ให้จบก่อนหลักการแก้สมการพื้นฐานตัวนี้ก็คือเรื่องจำนวนจริงค่าสมบูรณ์แปลว่าพี่แบงค์จะต้องเปิดออกมาเป็น x กำลัง2บวก 5x บวก5เท่ากับ1หรือไม่ก็ x กำลัง2บวก 5x บวก5เท่ากับลบ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือ x กำลัง2บวก 5x ย้าย1กลับมาลบกลายเป็น4เท่ากับ0แยกตัวประกอบมันคือ x บวก4 x บวก1เท่ากับ0แปลว่า x ได้ลบ4กับลบ1ส่วนตัวนี้คือ x กำลัง2บวก 5x บวก6เท่ากับ0แยกตัวประกอบคือ x บวก2 x บวก3เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็เลยได้เท่ากับลบ2หรือลบ3นี่คือกรณีที่1แต่ทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่2เราบอกได้ว่า3เหลี่ยมต้องเป็น0นั่นก็คือ x ลบ5ต้องเป็น0โดยตัวฐานก็คือ absolute x กำลัง2บวก 5x บวก5ต้องไม่เท่ากับ0ซึ่งถ้าเราบอกว่าตัวฐานเป็น0เนี่ยเราก็ได้ x มาเท่ากับ5แล้วป่ะครับซึ่งถ้าเราเอา5ลงมาเช็คตัวนี้มันคือ5กำลัง2บวก5คูณ5บวก5ใส่ค่าสมบูรณ์นะครับยังไงมันก็ไม่เท่ากับ0อยู่แล้วแปลว่าตัวนี้ก็ใช้ได้ด้วยดังนั้นโจทย์ถามหาผลบวกของคำตอบก็คือ5บวกลบ4บวกลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็บวกลบ2แล้วก็บวกลบ3ซึ่งผลลัพธ์ออกมาทั้งหมดนี้ผลลัพธ์ออกมาได้ลบ5ดังนั้นข้อนี้เลยตอบว่าช้อย1นะครับคือลบ5หลายๆคนอาจจะลืมเรื่องนี้นะครับลองทบทวนดูนะครับในหัวข้อมันมีอยู่3เรื่องคือถ้าเป็นสี่เหลี่ยมยกกำลังสามเหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมยกกำลังดวงดาวกับสี่เหลี่ยมยกกำลังสามเหลี่ยมเท่ากับดวงดาวยกกำลังสามเหลี่ยมมันมี3หัวข้อพร้อมกันนะครับลองไปเช็คดูนะครับ